ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุธที่20ธันวาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับฝีมือผู้มาก่อนการน้ำตาจะเล็ดดีใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะวันนี้19ธันวาคมพรรคก้าวไกลออกมากะซวกนักโทษชายทักษิณให้เห็นอย่างเป็นทางการแล้วหันรีหันขวางมานานชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดเป็นการเป็นงานสมศักดิ์ศรีผู้นำฝ่ายค้านก็คราวนี้แหละครับประเด็นที่สังคมจับตาว่าเรามีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานมาโดยตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเราจึงคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มีการตั้งคำถามเยอะโดยเฉพาะกรณีคุณทักษิณซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงระเบียบราชทัณฑ์ในการควบคุมตัวนอกเรือนจำขณะนี้คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจะครบ120วันแล้วมันก็เกิดคำถามว่าทำไมคุณทักษิณถึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นเราเห็นด้วยว่าหากผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีศักยภาพไม่เพียงพอเราเห็นด้วยว่าผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิ์ออกไปรักษาข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังน้อยมากที่ได้รับสิทธินี้ผู้ต้องขังหลายคนมีปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่ก็ไม่ได้รับสิทธินี้คนที่ได้รับสิทธินี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมีฐานะแต่คนธรรมดาไม่เคยได้รับสิทธินี้เลยจึงเกิดคำถามว่าทำไมคุณทักษิณได้รับสิทธินี้เพียงคนเดียวรักษามา120วันแล้วทำไมถึงได้รับสิทธินี้อยู่เรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรปล่อยไว้ควรตอบสังคมให้ชัดเจนและเรื่องนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามกับระเบียบราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่เพราะปรากฏการณ์นี้ทำให้คนจำนวนหนึ่งสงสัยว่าระเบียบที่ออกมาใหม่จะเอื้อให้กับคุณทักษิณแบบ2มาตรฐานอีกหรือไม่แม้ชัยธวัฒน์มาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาเพราะประเด็นนี้หลายฝ่ายยกเว้นฝ่ายพรรคก้าวไกลพูดกันจนพลุนไปหมดแล้วก็ตามแต่ก็ถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญสำหรับพรรคก้าวไกลว่าจะเดินพ้นเงาสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างทักษิณธนาธรหรือไม่ฉะนั้นชัยธวัฒน์ต้องมีดอกที่สองตามมาหลังจากนี้หากพูดแล้วก็จบกันชัยธวัฒน์ก็แค่นักการเมืองดัดดาดไม่สมราคาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรการยิงคำถามเรื่องยุติธรรม2มาตรฐานต้องมีความชัดเจนพอควรครับโดยเฉพาะแนวทางในการแก้ปัญหาในฐานะส.ส.และพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสังกัดมากที่สุดจะทำไงต่อเมื่อเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่านักโทษชายทักษิณมีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั้งปวงพรรคก้าวไกลจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรมีแค่คำถามห้วนๆจากชัยธวัฒน์ว่าฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบแน่นอนผมคิดว่าฝ่ายบริหารควรตอบสังคมให้ได้ในเรื่องนี้อย่าเงียบและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กสรุปว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นคนชี้แจงมีคนพูดแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่นักโทษชายทักษิณไปนอนห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วครับและบางคนทำไปไกลกว่าพรรคก้าวไกลหลายช่วงตัวแล้วดูศรีสุวรรณจันยาเป็นตัวอย่างพี่ศรีเนี่ยอย่าไปบูลลี่แกว่าเป็นนักร้องเสียงทองเชียวนะครับเพราะแกเป็นเช่นนั้นจริงพรรคอนาคตใหม่ใครล่ะครับที่ไปร้องเอาผิดจนถูกยุบวันนี้ศรีสุวรรณทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งโดยไม่ต้องมีเสียงส.ส.เป็นร้อยคอยให้การสนับสนุนแต่ประการใดวันเดียวกันนี้เองพี่ศรีไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้นักโทษชายทักษิณได้สิทธิพิเศษไปนอนในห้องหรูโรงพยาบาลตำรวจ
เพียงแต่คำร้องของพี่ศรีอาจหลวมไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบให้ผู้ต้องขังออกไปคุมขังที่บ้านได้ทั้งที่กฎกระทรวงไม่เคยกำหนดให้สามารถออกไปคุมขังที่บ้านได้ถือเป็นการใช้อำนาจเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาเข้าจริงกลายเป็นกฎหมายสากลไปแล้วการย้ายผู้ต้องขังออกไปควบคุมที่บ้านแทนมีใช้อยู่ในหลายประเทศแต่เป็นการย้ายบนเงื่อนไขที่เข้มงวดคดีคอร์รัปชันฆ่าคนตายอาญาร้ายแรงทั้งหลายไม่น่าจะมีแต่ในประเทศไทยอาจได้เห็นนักโทษคดีโกงได้กลับไปนอนตีพุงแอร์เย็นฉ่ำที่บ้านก่อนกำหนดการอ้างถึงพ.ร.บ.ราชทัณฑ์2560มาตรา55ที่พี่ศรีบอกว่าให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้นั้นจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นไม่ถูกต้องนักเพราะพ.ร.บ.ราชทัณฑ์2560มาตรานี้บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็วหากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำจะไม่ทุเลาดีขึ้นให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบำบัดรักษาโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตนอกเรือนจำต่อไปต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกผู้ต้องขังป่วยท่อนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอีกท่อนหนึ่งหรือเป็นโรคติดต่อก็อีกท่อนหนึ่งฉะนั้นผู้ต้องขังป่วยก็สารพัดโรคหากดีความอย่างพี่ศรีนักโทษป่วยเบาหวานความดันมะเร็งโรคหัวใจที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์มีหวังตายเรียบแต่ถือว่าพี่ศรีมาถูกทางแล้วการที่นักโทษชายทักษิณนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจจะครบ120วันแล้วเป็นประเด็นสำคัญมากทีเดียวตราบใดที่ยังไม่มีระเบียบกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้กักขังนักโทษคดีโกงแทนคุกออกมาก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันอยู่กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563ข้อ7กรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังเป็นเวลานานให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บ1พักรักษาตัวเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องวงเล็บ2พักรักษาตัวเกินกว่า60วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบวงเล็บ3พักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบข้อ3กฎกระทรวงเขียนว่าพักรักษาตัวเกินกว่า120วันก็หมายความว่านักโทษชายทักษิณสามารถนอนห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันได้ครับแต่ต้องรายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมทราบมองย้อนกลับไปปี2563การออกกฎกระทรวงนี้บังเอิญทำให้นักโทษชายทักษิณได้ประโยชน์หรือเป็นฝีมือของผู้มาก่อนการกันแน่เตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ปี2563กันเลยหรือท่านสมศักดิ์เทพสุทินช่วยเฉลยทีอยากรู้จริงๆศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ
ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty